ครับจากเหตุการณ์เด็กอายุ14กลัดยิงที่ห้างสยามพารากอนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นหญิงชาวจีนนะครับรวมถึงแรงงานชาวเมียนมาและมีผู้บาดเจ็บ5คนเรื่องนี้นะครับส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างแน่นอนหลังจากที่รัฐบาลได้เพิ่งเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับและมีการคาดการณ์ว่าอาจจะส่งผลต่อ GDP ไตรมาสสุดท้ายของประเทศไทยประจำปี2566ที่อาจจะชะลอตัวลงด้วยหลังจากนี้ทางรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการคาดการณ์ไว้อาจจะหายไปกว่า1ล้านคนและก็อาจจะสูญเสียรายได้ไปกว่า50ล้านบาทด้านนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีแผนนะครับที่จะไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจะมีแผนในการที่จะไปพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการกระตุ้นทางด้านการท่องเที่ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็อาจจะวิตกกังวลในการที่จะมาเที่ยวประเทศไทยไม่แค่นั้นนะครับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆก็ตามที่จะเข้ามาประเทศไทยก็อาจจะต้องวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวอยู่ไม่น้อยนะครับเรื่องนี้นะครับยังสะท้อนได้อีกหลากหลายมิติด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการครอบครองปืนที่เดี๋ยวนี้เด็กอายุ14ครับสามารถเข้าหาปืนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์ก็สามารถซื้อได้หรือกฎหมายที่จะมาบังคับใช้กับเด็กอายุ14ที่ก่อเหตุอุกชะกันแบบนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคือเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีการจัดการอย่างไรและจะมีการสังคายนากฎหมายอย่างไรบ้างคงต้องติดตามกันต่อไปครับ